สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหมอเจ็บผมงามค่ะกับดิฉันค่ะแซนดี้กวีพรโตจิโน่พบกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันเวลาดีๆนะคะที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนั่นเองค่ะจริงๆแล้วรายการนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำคำปรึกษาได้เพราะว่าวันนี้ค่ะในรายการของเรานะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับวิทยากรประจำรายการของเราค่ะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณหมอพายนะคะหรือพันตำรวจโทนายแพทย์ปิยพงษ์สาครเย็นนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากจะพบคุณหมอพายแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งท่านที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์สำหรับผู้ที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมและก็หนังศีรษะท่านนี้นะคะเป็นสุภาพสตรีซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเพศหรือเป็นวัยที่จะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะผมขาดหลุดร่วงหรือว่าในเรื่องของศีรษะที่กำลังจะล้านแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอาการหลายๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจทุกปัญหากับคุณหมอพายและวันนี้เรามีอีกหนึ่งท่านที่บอกไปนะคะท่านก็คือคุณปิยธิดานะคะเกตมงคลหรือว่าคุณก้อยค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยสวัสดีค่ะแหมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายการแล้วก็คุณหมอก็พาเคสมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสไปพร้อมๆกับเราว่าเคสที่ประสบปัญหาเนี่ยเป็นเคสที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วคุณก้อยก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วก็มีปัญหาจริงๆใช่แต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวค่ะคุณก้อยค่ะอยากให้คุณหมอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมก่อนเรื่องของสุขภาพว่าคนเราจะเรียกว่าเส้นผมและหนังศีรษะมันสำคัญยังไงที่จะต้องมาดูแลเอาใจใส่หรือว่าต้องหาตัวช่วยมาบำรุงคะคุณหมอครับคือโดยพื้นฐานของเส้นผมของเรานะฮะก็ในหนึ่งรอบนะฮะเส้นผมเราเนี่ยในหนึ่งเส้นเนี่ยจะโตโดยค่าเฉลี่ยนะครับค่ะแต่โตได้วัน25รอบเท่านั้นเองเป็นค่าเฉลี่ย25รอบอรอบหนึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2-6 ปีครับผมครับค่ะครับฉะนั้นการหลุดร่วงเส้นผมนำตัวธรรมชาติมันย่อมเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับถามว่าต้องเท่าไหร่พี่บอกผิดปกตินะฮะเขาก็ใช้ค่าเฉลี่ยอยู่แล้วถูกไหมฮะก็ประมาณกันสัก100เส้นละกันจำเป็นง่ายๆนะฮะคนเราสามารถดูดร่วงได้ถึงวันละ100เส้นได้ไหมได้100เส้นเลยเหรอคะ100เส้นก็มีบ้างครับผมครับแต่ถ้าเกิดมันมากกว่านี้ผิดปกติละครับครับหนูเคยได้ยินมานะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยผมจะร่วงเนี่ยต่อวันเนี่ย90ถึง100เส้นครับส่วนผู้หญิงเนี่ย150ถึง200เส้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอโอ้ถ้าสำหรับ200ผมว่ามันถ้าเกิดเป็นทุกวันนะฮะเป็นทุกวันถ้าเป็นทุกวันนะครับผมว่าก็เยอะนะครับก็หมดหัวนะคะครับผมค่ะฮะน่าจะไม่ใช่เนาะผมว่าประมาณเอาที่100ดีกว่าเรียก100ไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยอ๋อค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย average อยู่แล้วฉะนั้นมันจะไปตัดสินว่าควรเราต้องล่วงน้อยกว่านี้มากกว่านี้นะฮะแต่ถ้ามีวิธีการทำให้มันหลุดล่วงน้อยกว่านี้ล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในระยะเวลาทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วคนเราผมต้องล่วงถูกไหมคะต้องล่วงครับเพราะอะไรคะคุณหมอก็เป็นรอบของเขาไงฮะอ๋อรอบที่ผมบอกรอบคนเราประมาณมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะอยู่ค้างบนศีรษะตลอดไปไม่ได้คือคนเราเขาจะผิดว่าเส้นผมโตทุกวันมันไม่ใช่ครับผมมันมี3ระยะนะฮะระยะแรกเป็นระยะเรียกว่าเขาจริงเขามีศัพท์เฉพาะนะครับแต่ผมพูดง่ายๆแปลง่ายๆครับจะง่ายๆก็คือระยะพักพักคือเหมือนกับเพิ่งจะเริ่มเป็นคนอ่อนอคือโตแต่โตช้าหน่อยโตเรื่อยๆแล้วมาก็ระยะที่2คือโตเต็มที่ตอนนี้คือรูดปั๊บปั๊บทุกวันที่เราบอกว่าวันละกี่ 0.0 เท่าไหร่มิลลิเมตรก็ว่าไป2ถึง3อะไรเงี้ยฮะนะครับต่อวันใช่มั้ยฮะค่าเฉลี่ยแต่คนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ในสุดท้ายระยะเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพทุกอย่างมีเหมือนกันเงี้ยเสื่อมสภาพเหมือนกันโตก็ต้องเสื่อมสภาพก็หลุดร่วงนั่นเองก็หลุดร่วงครับก็ผัดรอบใหม่ออกมาค่ะเหมือนต้นไม้ผัดใบครับผมอ๋อก็คือถ้างอกออกมามันก็หลุดไปครับมันก็จะมีวันงอกขึ้นมาใหม่ถูกต้องแต่ถ้าไม่งอกล่ะคะถ้าไม่งอกแสดงว่าเส้นผมอ่อนแอแล้วถ้าเกิดว่าผิดธรรมชาติของเขาก็คือว่าการเติบโตมันงอกแล้วแต่ว่าสภาพมันอ่อนแอนะฮะเหมือนต้นไม้ไม่ได้น้ำไม่ได้ปุ๋ยเป็นยังไงครับเหี่ยวสีสันไม่สดใสมันก็พูดกันว่าลักษณะมันเส้นผมไม่อวบหนาเหมือนคนที่เคยแข็งแรงเมื่อก่อนนี้ถูกไหมฮะมันอ่อนแสดงว่าอ่อนแอให้เห็นแล้วก็ขึ้นปุ๊บก็ร่วงแล้วหมดรอบเร็วแล้วสุดท้ายคือแล้วรอบเร็วแล้วนี่ก็ตายก็หัวล้านเนี่ยครับครับผมเข้าใจง่ายมากค่ะคุณหมอก็คือ
เส้นผมคนเราเนี่ยก็คือจะมี3ระยะระยะพักแล้วก็พักใช่ไหมคะระยะพักแล้วก็ระยะเติบโตระยะเติบโตแล้วก็เสื่อมแล้วก็เสื่อมสภาพแล้วขึ้นรอบใหม่ไปเรื่อยๆประมาณ25รอบในวงจรคนเรา1ชีวิตครับผม25รอบใน1ชีวิตประมาณ20หมายความว่าเราเนี่ยฮะเส้นผมคนเราเนี่ยมันจะผัดรอบมันเหมือนผัดใบนะ25ครั้งโดยเฉลี่ยครับผมค่ะโอ้อย่างนี้ถ้าแสดงว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผมขาดหลุดร่วงก่อนวัยครับอันควรนี่แสดงว่าน่าจะมีปัญหาก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากการขาดสารอาหารนะครับที่บอกขาดสารอาหารขาดสารอาหารปุ๊บเนี่ยรากผมก็อ่อนแอคุณหมอคะแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมรากผมยังต้องการสารอาหารในการดูแลด้วยเหรอคะคือจริงๆแล้วทั้งที่เราก็กินข้าวทุกวันหรือว่าบางทีเขาบอกว่าเอ้ยถ้ากินผักบุ้งหรือว่ากินมะเขือเทศมันก็จะทำให้รากผมแข็งแรงได้ครับก็คือสารอาหารไปเลี้ยงผ่านเส้นเลือดเนี่ยครับเขากินเพื่อตักข้าวกินเป็นคำเขาคือมันเป็นการแอบซอบของสารอาหารผ่านทางระบบเส้นเลือดค่ะคือเส้นเลือดเส้นผมเนี่ยมันเป็นระบบเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะก็คือเป็นเหมือนกับเครือข่ายของเส้นเลือดของเขาอยู่แล้วค่ะครับหนึ่งเส้นก็มีระบบเน็ตเวิร์กหนึ่งอันฉะนั้นสารอาหารเลี้ยงตรงนี้แหละครับพออะไรไปอุดตันเข้าหรือไปเลี้ยงน้อยลงเนี่ยทำเลี้ยงน้อยปุ๊บเส้นผมก็อ่อนแอค่ะครับหรือว่าปัจจุบันก็เป็นประเภทเกี่ยวกับการใช้สารเคมีการย้อมสีการทำผมการยืดผมการดัดผมพวกเนี้ยหรือใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยหรือมลภาพปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เส้นผมอ่อนแอได้อ่อนแอได้ครับที่บอกว่าสวยใน3นาทีผมนี่นิ่มสลวยแล้วก็เรียงกันเป็นไข่มุกเป็นเส้นเลยแบบนี้อันนั้นไปช่วยผมครับค่ะไปช่วยครับอันนั้นไปผมใช่มั้ยอันนั้นที่บอกก็คือทำสีผมบ่อยสารเคมีค่ะย้อมผมทำสีผมยืดผมมีปัญหาเกี่ยวกับผมหนังศีรษะใช่มั้ยคะคือสารเคมีมันไปทำให้มันซึมลงสู่รากผมนะครับแล้วรากผมเราเจอสารพวกนี้มันทำให้มีผลคิดดูว่าเปลี่ยนสีจากสีเป็นสีหนึ่งเนี่ยมันผิดธรรมชาติมั้ยครับผิดธรรมชาติแต่ก็ต้องทำเพราะความสวยงามใช่ไหมคะแล้วคุณก้อยล่ะคะแหมพอพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มาเข้าสู่ช่วงบทสัมภาษณ์เล่าประสบการณ์นิดนึงว่าวันนี้คุณก้อยจะมาเล่าเกี่ยวกับปัญหาอะไรคะของตัวเองเชิญเลยค่ะค่ะก็ปกติแล้วเป็นคนที่ชอบแฟชั่นนะคะเกี่ยวกับเส้นผมด้วยแล้วก็สีผมเนี่ยจะเปลี่ยนบ่อยมากคือ okay. สีอะไรที่เขานิยมกันฮิตกันเนี่ยจะต้องไปทำ uh-huh. นะคะแล้วก็เวลาทำสีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะได้สีที่ต้องการเนี่ยเราต้องกัดสีผมด้วย oh. นะคะถึงจะได้สีที่เป็นสีแฟชั่นที่เราอยากได้ อยากได้ค่ะแล้วก็บางทีก็เบื่อผมดัดก็ไปยืด ค่ะพอไปยืดมาสักพักนึงก็เปลี่ยนใจละไปดัดอย่างเงี้ยค่ะ oh. ก็คือทำแบบนี้ค่ะมาหลายปีติดต่อกันค่ะค่ะนานไหมคะนานค่ะโอ้ก็ทำตลอดอะค่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบตามเทรนด์ก็คือตามกระแสแฟชั่นนิยมตอนนี้เขาฮิตดัดก็ดัดเขายืดก็ยืดตรงเขาทำสีอะไรก็เรียกว่าตามสมัยนิยมเลยทั้งสีด้วยแล้วก็บางทีก็ไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเวลาเขานิยมกันแล้วก็ไปทำตามหมดเลยค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลที่ตามแฟชั่นจ๋ามากๆเลยก็เวลาที่เราไปสระผมเนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าร้านสระผมนะคะสระไปเนี่ยช่างประจำเนี่ยก็บอกว่าคุณก้อยผมเริ่มร่วงแล้วนะแล้วก็หยิบผมเราเนี่ยค่ะที่อยู่ในซิงค์เนี่ยเอามาเป็นกำกำให้ดูเลยว่าเนี่ยอันนี้ของคุณก้อยคนเดียวเลยนะกำหนึ่งเลยกำหนึ่งเลยใช่ค่ะคือร่วงมาได้ระยะหนึ่งแล้วจนเขารู้สึกว่ามันผิดปกติล่วงเยอะเกินไปนะอันนี้คือช่างที่สระผมเราเป็นคนบอกเราเองเลยว่าผมคุณเริ่มร่วงแล้วนะแล้วเราก็ไปใช้บริการแบบนี้เขาก็ยังบอกอีกว่าน่าจะผิดปกติใช่ค่ะแล้วทีนี้เวลาที่เราไดผมม้วนผมอะไรเงี้ยค่ะก็ผมเนี่ยก็หลุดติดหวีเข้าไปเลยโอ้โหค่ะค่ะร่วงแล้วเป็นยังไงคะความรู้สึกพอเรารู้ว่าเอ๊ะผมเราร่วงเยอะขนาดนี้ค่ะก็เริ่มมาสังเกตตัวเองนะคะพอมีคนบอกก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะยังไงส่องกระจกดูก็รู้สึกว่าแสกกลางผมเนี่ยมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆก็เริ่มคิดว่าจะต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มาช่วยตรงนี้แล้วไอ้แสกกลางผมเนี่ยคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นมาให้ดูนะคะว่าของคุณก้อยเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้าที่ต้องบอกก่อนว่าคุณก้อยกับคุณหมอเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมาใช้เนี่ยไปหาคุณหมอรักษายังไงบ้างคะตอนที่เรารู้ว่าเฮ้ยผมร่วงแล้วหรือว่ามีใครแนะนำบ้าง
อ๋อค่ะตอนแรกก็ใช้ว่าซื้ เห็นโฆษณาตามนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อทดลองซื้อมาใช้โอ้ไม่รู้จะสารพัดกี่ยี่ห้อแล้วค่ะเป็นเยอะมากเลยเป็น10เจ้าอะค่ะแล้วก็ทีนี้ผมเนี่ยก็ยังไม่หลุดร่วงนะคะก็เหมือนเดิมจนมีคนแนะนำนะคะมีเพื่อนแนะนำเอาโปรชัวร์มาให้บอกว่าเธอลองตัวนี้ไหมก็เลยได้มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอค่ะของคุณหมอค่ะตอนนั้นได้คุยกับคุณหมอหรือยังคะสำหรับปัญหาของผมหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ไปลองใช้ก่อนเอาผลิตภัณฑ์ไปลองใช้เอาผลิตภัณฑ์ไปลองใช้เพราะว่าจะชอบลองนะคะชอบลองมากลองเป็น10เจ้าแล้วและเจ้านี้เป็นเจ้าสุดท้ายด้วยที่คุณก้อยบอกมานั่นก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์แฮร์เซรั่มของคุณหมอพายหรือแฮร์เซรั่มด็อกเตอร์พายนั่นเองใช้แล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ใช้แล้วใช่ไหมคะก็เริ่มใช้เนี่ยที่เราสังเกตได้ก็คือว่าช่างผมเนี่ยแหละค่ะเป็นคนบอกเราเพราะว่าเขาก็ใกล้ชิดนะคะเห็นแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเอ๊ะคุณก้อยไปทำอะไรมาเอ๊ะผมร่วงน้อยลงนะจากที่ว่าเพราะเขาเป็นคนมาทักเราว่าอุ๊ยหลุดเป็นกำๆเลยหยิบออกมาให้ดูจากอ่างสระผมเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเออคุณก้อยเออน้อยลงนะไปทำอะไรมาเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เรามั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วช่วงก่อนที่ใช้ตัวนี้ได้ใช้ตัวอื่นๆใช่ค่ะก็เคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกใครแล้วก็ศึกษาเอาแล้วก็แบบซื้อมาลองใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ที่ร้านทั้งผมก็ไม่ได้ทักแล้วก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเวลาเราจับอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลุดติดมือมาอยู่ก็แสดงว่าก็ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ก่อนหน้านั้นคือถ้ารูปๆนี่ออกมาไหมคะหลุดค่ะหลุดค่ะหลุดเลยเหรอคะหลุดอย่างน้อยก็ต้องมี2เส้น3เส้นเนี่ยค่ะโอ้โหก็แบบเราลูบผมก็จะออกมาเลยค่ะแล้วสาเหตุของการหลุดร่วงอันนี้ก็คือได้ปรึกษาคุยกับคุณหมอค่ะถามก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณหมอค่ะว่าระยะเวลาล่ะคะนานขนาดไหนก่อนที่เราจะไปหาช่างคนเดิมแล้วช่างเขาบอกเอ้ยคุณก้อยผมของคุณเนี่ยตอนนี้ได้หลุดร่วงน้อยลงแล้วนะระยะเวลานานขนาดไหนคะก็ขึ้นสัปดาห์ที่3อะค่ะสัปดาห์ที่3ใช่สัปดาห์ที่3นี่ก็ทักเลยว่าผมแข็งแรงขึ้นนะเพราะว่าเขาเวลาเขาใดเนี่ยมันก็เอ้ยติดหวีมาน้อยลงใจดึงเนาะเพราะว่าเวลาเราใดมันต้องใช้แรงดึงอย่างเงี้ยค่ะก็มันหลุดออกมาหมดเลยทีนี้หลุดเนี่ยบางทีมันมองเห็นจากหวีเลยว่าเออมันไม่มีนะค่ะก็มีความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เพิ่งจะมาคุยกับคุณหมอมารู้จักกับคุณหมอได้ยังไงคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะนี้มานะคะแล้วก็มีเบอร์ครับแล้วเขาก็กังวลนะว่าเอ๊ะทำไมมันใช้มันหลายยี่ห้อก็มีเหตุผลอยู่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้เอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าใส่อะไรหรือเปล่าฮะผมก็บอกว่าโอ๊ยผมไม่เคยใส่อยู่แล้วครับเพราะว่าเราการันตีได้เราก็มีอย.แล้วเราก็ที่สำคัญคือผมก็เอาตัวผมเองเป็นตัวการันตีด้วยครับการใช้สารเคมีผมไม่ใช้อยู่แล้วครับโอ้โหการันตีได้เขาถึงได้ผมเลยบอกขออนุญาตเชิญมาถ้าได้ผลจริงผมขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมก็เลยเริ่มเก็บรูปไว้ครับผมครับเพราะจริงๆก่อนเก็บเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะฮะปัจจุบันก็แต่ที่เห็นนะยิ่งปัจจุบันนี้ก็ชัดเจนครับผมครับที่เห็นมาเคสคุณก้อยค่ะคุณหมอค่ะตรวจรักษาแล้วที่เกิดอาการผมร่วงเป็นกำๆแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะก็จากที่เท่าที่ซักประวัติตอนแรกที่ตัวเขาเล่ามาก็ถือจากการที่ว่าไปทำสีผมบ่อยนะฮะใช้สารเคมีนะฮะเพราะว่าการน้ำยาพวกนี้มีผลกระทบที่สระธรรมดาผมมันอ่อนแออยู่แล้วนะครับคือสมัยวัยรุ่นน่ะมันปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นน้อยจริงเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยอัตราการซ่อมแซมของส่วนสึกหรอเนี่ยมันเกิดได้เร็วกว่าแต่พออายุเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยฮะการซ่อมแซมตรงเนี้ยมันก็น้อยลงและยิ่งคนยิ่งโตก็ยิ่งทำงานมากขึ้นเวลาพักผ่อนก็น้อยลงถูกไหมฮะอัตราการเติบโตการต่างๆก็น้อยลงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราได้สารอาหารที่ดีนะฮะการบำบัดที่ดีเนี่ยสภาพพวกนี้มันก็ฟื้นฟูได้ง่ายยิ่งไม่มีปัญหาเขาเรียกว่ามีปัญหาหลุดร่วงจากสารเคมีนะฮะแต่รากผมยังดีอยู่เนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะบำบัดฟื้นฟูสภาพเซลล์ได้ตรงรากผมเนี่ยการเห็นผลจึงเกิดได้ง่ายมากครับโดยเฉพาะโทษนะฮะผมก็เลยแนะนำเอ้ยคุณทำผมบ่อยทำไมคุณไม่ลองใช้ระหว่างที่อบไอ้น้ำครับนอกจากหลังศีรษะรากผมเราสามารถบำบัดเส้นผมได้ด้วยบำบัดเส้นผมครับสังเกตเส้นผมจะมีก็คือถีบไปที่เส้นผมฮะด้วยแล้วก็เข้าเครื่องอบนั่นฮะก็คือการบำบัด
เหมือนเป็นการทำสปาหัวเป็นตัวคือใช้ตัวนี้เดียวได้หมดเลยค่ะได้ทั้งบำรุงหน้าผมแข็งแรงและ